ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันบาลานซ์กันให้มันใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยคือต้องซื้อมาเนาะซื้อสินค้าตัวนี้นะคะเป็นกินของชุมชนทำอยู่แล้วค่ะ50กว่าหลังคาเรือนก็ทำตัวนี้ค่ะทางบ้านเราเรียกว่าผ้าหลุดนะคะแต่ทางหน่วยงานก็ไปซื้อที่อื่นมาให้นะคะโดยไม่ได้ปรึกษาชุมชนว่ามีหรือเปล่าของแบบนี้ค่ะหมู่บ้านเราทำอยู่แล้วแต่เขาซื้อที่ไหนมาซื้อที่ไหนมาซื้อเขาครับก็อย่างน้อยก็ชาวบ้านก็ได้มีงานทำมีรายได้ค่ะนี่เขาไม่ได้บอกเลยราคาเราไม่บอกไม่บอกส่งเสริมก็กำอันนี้มันนั่นดีกว่านะเอาไปแล้วเยอะเลยมีมุ้งมาให้มันเป็นความจำเป็นถึงนี้ด้วยคือเขาไม่ได้ปรึกษาเราเลยก็นอกสิ่งที่ยังไม่ได้ก็คือนี้ลักษณะนี้จะเข้ากันไหมคะเข้ามาเด็ดเด็ดที่ไหนก่อนที่มันน้องแกจะเต้นหมดเก้าบาทคือหลายอันที่ชุมชนก็ทำเองได้ครับไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปทำอย่างนี้บอกทำถุงทำอะไรอย่างเงี้ยออกมาจุดขายเรามีก็เนื้อบ้านเขาขายต้นหัวสองร้อยห้าสิบแต่ขายใบละถ้าเหมือนตอนก่อนญาติตายายนี่เขาก็แต่เนี้ยหนูเห็นอันนี้ก็ยังทำก็อันนี้ก็ยังทำอยู่เพื่อคุยใครสาวโอ้โหนี่สมัยก่อนเป็นสีดำก็เนื่องจากว่าชาวบ้านทางอำเภอนะครับพัฒนาชนอำเภอมาแจกของให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับโอท็อปนวัดวิถีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สินค้าต่างๆหรือว่าอุปกรณ์เหล่านี้จริงๆคือในชุมชนเราทำเองได้แต่กับไม่มาให้ชุมชนมาทำกันเองแต่ไปหาของที่อื่นมาให้ชุมชนทำทั้งที่ของเหล่านี้เหมือนไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรผ้าหลบเนาะผ้าหลบนี่ก็บ้านเราไงก็ทำกันอยู่แล้วแต่ว่าทางพัฒนาชุมชนกับไม่มาถามเราเลยว่าบ้านเรามีไหมจะมาซื้อที่บ้านเราแจกกันเองได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่กลับว่าไปซื้อที่อื่นมาให้โดยที่ว่าไม่ดูแล้วก็ของบ้านเรามีอันนี้ก็เหมือนกันจริงๆน่าจะเสื้อแทนที่จะให้บ้านเรามาตัดเองเป็นชุดเป็นบ้านเป็นชุดไทยลื้อเนี่ยก็จะขายดีกว่าแต่ตอนนี้คือเบอร์ XL ขายไม่ได้แล้วเพราะไม่มีคนใส่แล้วนะครับนั้นเหมือนเบอร์ L ก็ต้องแจกกันไปซื้อเอา